สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่แอดผู้หนึ่งที่ศรัทธาหลวงพ่อชุบวัดวังกระแจกพี่แอดชื่ออะไรธราธรชัยพัฒน์ธราธรชัยพัฒน์เห็นหน้าตาซื่อๆนี่เป็นเจ้าของบริษัทอะไรครับพี่แอดรักษาความปลอดภัยวิกตอรี่การ์ดจำกัดบริษัทรักษาความปลอดภัยวิกตอรี่การ์ดจำกัดที่เราคุ้นชินในกรุงเทพครับพี่แอดเดี๋ยวมีพนักงานเท่าไหร่ก็ประมาณ800กว่าคน800กว่าคนพี่แอดมาศรัทธาหลวงพ่อชุบเร่งก็จังหวะได้มาสัมผัสกับท่านครับปีไหนหลายปีแล้วฮะตั้งแต่ปีประมาณ5758ครับก็ท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากครับเป็นพระที่ว่ากราบได้ครับผมนะฮะพี่แอดตอนเข้ามาใหม่พี่แอดรู้จักหลวงพ่อชุบจากไหนก็ตอนมาใหม่นี่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ท่านนะฮะแล้วพอดีผมก็มาเมืองการมีสาขาอยู่เมืองการก็เลยเข้ามากราบท่านวิตรีกาศมีบริษัทอยู่เมืองการด้วยมีครับมีสาขาอยู่เมืองการก็เลยได้มากราบท่านเจอตอนแรกเป็นไงบ้างครับก็ได้ศึกษาท่านดูในระยะต้นเนี่ยท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากครับท่านไม่มีเหมือนพระอื่นซึ่งเราสามารถที่จะว่ากราบได้ครับสนิทใจครับนะฮะท่านมีแต่ให้ครับครับเพชรศรัทธาเคยสร้างอะไรถวายหลวงพ่อบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นพระเครื่องเนี่ยของพี่แอดเนี่ยสร้างโดยประมาณที่นี่ถ้าผมสร้างไว้นะฮะพระยืนที่แกะสลักด้วยหินตรงเจดีย์น่ะของผมทั้งหมดครับพระประธานอยู่ในศาลาหลังใหม่ผมสร้างถวายเสือที่อยู่หน้าพุทธิกท่านก็สร้างถวายผมเป็นคนสร้างถวายหนุมานผมก็สร้างถวายศาลาหนุมานพี่ก็สร้างถวายครับองค์เป็นหินองค์ใหญ่แล้วพระเครื่องที่พี่สร้างหลายรุ่นไหมก็หลายรุ่นฮะหลายรุ่นครับก็สร้างถวายโดยไม่ถวายเลยใช้จ่ายถวายเลยถวายเลยครับรุ่นนี้ที่สร้างจะไว้ไปแจกงานวันเกิดวันเกิดครับงานครบรอบวันเกิดปีที่93ครับในวันที่94ในวันที่อะไร25 มีนาถึงใครมานี่พี่ก็จะแจกให้หลวงพ่อแจกพระคนละองค์ให้หลวงพ่อแจกพี่ทำเป็นเนื้ออะไรครับท่านมันจะมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อตะกั่วเนื้อโลหะครับผมนะฮะมันจะมีทั้งท่ากระดานก็ปิดตามหาอุดครับไส้หลวงพ่อแจกฟรีมีทั้งแจกฟรีแล้วก็ให้วางจำหน่ายเงินเข้าวัดเงินเข้าวัด 100% 100% พี่หักเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้หักไม่ได้หักไม่ได้หักเลยทำอย่างนี้เนี่ยพวกสร้างวัตถุมงคลหมั่นไส้พี่ไหมหมั่นไส้ก็หมั่นไส้ไปผมไม่ได้นั่นเพราะผมทำด้วยใจไม่ได้มาทำแบบที่หวังผลประโยชน์ไม่ใช่คือพี่สร้างพวกเนี่ยก็ให้วัดจำหน่ายหาทุนเข้าวัดที่แจกก็แจกไปแจกก็แจกไปพี่แจกทำมากี่ปีแล้วน่าจะอยู่ประมาณ4 ปีทำมา4 ปีโดยจนลงไหมก็ไม่จนไม่จนลงครับรวยขึ้นแน่นอนครับเพื่อนหลวงพ่อชุบเนี่ยที่ใช้อะไรอยู่ของท่านผมใช้ล็อกเก็ตอยู่อันไหนขอโชว์หน่อยเนี่ยเคยแสดงปฏิหาริย์ไหมแกก็อย่างที่สร้างมาหลายอันเนี้ยนะครับอันนี้ใครสร้างผมสร้างสร้างเองแขวนเองให้หลวงปู่ชุบปลุกเสกแล้วแขวนเองอันนี้จะรุ่นนี้จะสร้างซึ่งจะมีชื่อบริษัทอยู่ครับแต่ที่รุ่นถวายหลวงปู่เนี่ยสร้าง90องค์จะไม่มีชื่อบริษัทแต่พิมพ์ทรงเดียวกันพิมพ์ทรงเดียวกันสร้างในชื่อวิกตอรี่กาดวัดวิกตอรี่กาดมีอันนี้มีชื่อครับกี่องค์อันนี้มีอยู่ประมาณ 5-60 องค์แจกเฉพาะเพื่อนพนักงานครับและเพื่อนฝูงครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งไม่ได้พิมพ์อะไรเลยแจกไม่ได้พิมพ์วิกตอรี่การ์ดแต่ให้หลายวัดให้หลวงพ่อไปใช้ประโยชน์ครับก็คนก็มาเช่าไปหมดพี่ทำไมถึงกล้าสร้างพระที่สร้างเองและให้หลวงพ่อเสกแล้วไปแฝงเองเพราะว่าของท่านเนี่ยพุทธคุณเชื่อได้แน่ครับเชื่อได้แน่นอนครับเพราะอย่างท่ากระดานรุ่นหนึ่งของที่วัดเนี้ยผมก็สร้างซึ่งประสบการณ์เนี่ยสูงมากเยอะมากนะฮะก็มีขับรถลงเหวที่น้ำหนาวเนี่ยรถลงเหวไป15 เมตรฟอร์จูเนอร์เนี่ย
เละทั้งคันแต่คนไม่เป็นไรเลยมีโมป่ะจริงๆครับคนที่คนที่คว่ำเนี่ยก็ยังติดต่อได้เลยเป็นผู้จัดการเขตของบิ๊กซีใช้พระพี่ไปท่ากระดานรุ่นหนึ่งหลวงปู่ชุบท่ากระดานรุ่นปู่รุ่นหนึ่งหลวงปู่ชุบเนี่ยพี่เป็นคนสร้างผมสร้างพี่สร้างให้หลวงปู่ชุบเกิดถึง10รุ่นหรือหลายรุ่นมันก็หลายรุ่นพี่คิดยังไงครับเวลาสร้างพระถวายพระเกจิเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรฮะเพราะเราสร้างคือสร้างถวายครับส่วนหนึ่งเราจะมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งไว้แจกพนักงานครับมีอยู่แค่นั้นพนักงานพี่ได้ฟรีครับแจกเป็นโบนัสหรือเป็นของขวัญปีใหม่ก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้เป็นการสร้างพระครับพนักงานชอบใจไหมชอบพนักงานนี่ชอบฮะครับชอบใจแต่ในส่วนของฝ่ายบริหารเราก็ชอบมากเพราะเขาทุกคนเคยมาสัมผัสกับหลวงพ่อชุบทั้งหมดพี่พาพนักงานเข้าวัดนี้ด้วยครับพาพนักงานศรัทธาเราครับเพราะเราเห็นดีครับพาเข้าวัดหมดครับผมจะพาพนักงานนี่ทุกปีจะพาเข้าวัดหมดกระถิ่นของวัดมันกระแจวันเกิดของพ่อชุบพนักงานผมจะมาฝ่ายบริหารจะมาหมดจะมาช่วยบังคับหรือเปล่าไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับให้เขาเห็นเราศรัทธาตามครับเพราะเขาก็ทราบสิ่งศักดิ์ของหลวงพ่อครับนะแล้วเขาก็มาสัมผัสเขาก็เชื่อมั่นได้ว่าสามารถกราบไหว้ได้ครับอย่างสนิทใจครับอย่างที่นี่เจดีย์ผมก็สร้างไว้เจดีย์ทองคำเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยนะองค์เล็กครับองค์เล็กจะมีองค์เล็กอยู่หลังพระทรงเครื่องพระจักรพรรดินั่นก็บรรจุมงคลไว้ประมาณ10,000กว่าองค์ไว้เป็นพุทธานุสติหรือไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปข้างหน้าวันหลังคนแตกหูขึ้นมาก็จะดีใจครับมีทั้งหมดเนื้อดินเนื้อผงธาตุดานเนื้อโลหะมีอยู่ทั้งหมดครับพี่เป็นคนที่ไหนผมคนกรุงเทพเป็นพื้นเพเป็นคนกรุงเทพเลยครับแต่ว่ามาอยู่เมืองการนี่ก็นานพอสมควรมาปักหลักหรือมาเปิดสถานที่ไม่ใช่ฮะก็คือคุณแม่เนี่ยมารับราชการอยู่ที่เมืองการเมืองการก็เลยมีต้องมาครับก็เลยมาสัมผัสอยู่กับเมืองการในพอสมควรครับก็ค่อนข้างเป็นรู้จักเขาไปทั่วเหมือนกันครับพี่ฝากข้อคิดให้กับคนที่มาจะช่วยเหลือวัดด้วยการสร้างพระถวายวัดเนี่ยมันดีตรงไหนเรื่องการสร้างพระถวายนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นบารมีของเราเองครับเมื่อสร้างถวายแล้วเนี่ยความภูมิใจความสุขใจของเราเนี่ยจะเกิดครับนะฮะจะเกิดแล้วก็บารมีที่ทําไปเนี่ยจะส่งผลให้กับตัวเราเองโดยที่เมื่อเราเกิดวิกฤตหรืออะไรเนี่ยครับท่านจะช่วยครับจะเป็นอย่างนั้นครับหลายคนนะฮะที่ขนาดรูปของพ่อเนี่ยนะครับครับผมสร้างแล้วก็หลวงพ่อปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อให้กับคนที่เขามาทำบุญเยอะๆไปเนี่ยเขาไปใช้ก็ได้ผลเขาเคยขอแค่รูปท่านไหมมีลูกหนี้เนี่ยติดเงินเป็นล้านไม่ใช้มา3ปีแล้วหันไปยกมือไหว้ขอที่ตอนนี้เดือดร้อน3วันนี่ลูกหนี้โทรมาเฉยเลยว่าขอบัญชีโอนเงินมาให้เฉยเลยนะฮะซึ่งมันมีหลายๆอย่างที่นั่นเยอะแม้แต่ท่านกระดานรุ่นหนึ่งนะฮะมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งเนี่ยผมก็ให้ไปเอาวางอยู่หน้ารถเก๋งตัวเองนะฮะเป็นรถเก๋งซันนี่นิสสันซันนี่รถไปยางแตกสองข้างชนก้อนหินไรหมดปรากฏว่าพระท่ากระดานที่วางอยู่ตรงคอนโซลรถไม่ติดกาวเนี่ยไม่หล่นอยู่ตรงอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่ที่เดิมครับไม่ได้ไปไหนเลยไม่ติดกาววางอยู่เฉยกระจกนี่แตกละเอียดหมดแล้วครับรถนี่ยังทิ้งซากอยู่เลยครับซ่อมไม่ไหวมีหลายๆอย่างครับสำหรับพระปฏิหารหลวงพ่อชุบเรื่องเล่าจากเรื่องจริงของพี่อะไรนะผมนะพี่แอดเรื่องเล่าจากเรื่องจริงของพระหลวงพ่อชุบวัดวังกระแจของพี่แอดแค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าใครอยากได้พระแจกครับ
ให้มาวันที่25 มีนา25 มีนาวันเดียววันเดียวครับวันนั้นนอกจากพระแจกแล้วช่วยทำบุญครับบูชาพระครับเนื้อพิเศษหมายถึงว่าเนื้อมีค่าครับเนื้อพวกเนื้อเรือหางมีค่าไปได้นะครับพี่เขาสร้างแจกแล้วสร้างถวายวัดไว้ครับครับสวัสดีครับ